ื่อก่อนนี่เป็นจุดค้าขายระหว่างประเทศไทยลาวเขาก็เลยมาทำการค้าขายก็มาพอดรักกันแล้วก็เกิดเป็นภาคที่รักคนดูโลกในวัดภูมินเดี๋ยวเราจะสังเกตว่าจะมีภาคกิจกรรมฝาผนังเกี่ยวกับการค้าขายของต่างชาติที่มาคบค้าสมาคมกับจังหวัดน่านการค้าขายที่เราดีนะฮะผมขออนุญาตเปลี่ยนภาษาเพราะว่าดูนะจะไม่ก็จะอยู่กันด้วยหกอาดาคือเมืองหอกคือภาษาต่างกันได้แล้วภาษาเหนือความใจนะความหมดเนาะเราให้เจ้าคำกระซิบรักมาลือโลกเดี๋ยวผมจะบอกคำกระซิบรักมาลือโลกตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะมีน้องสองท่านเพื่อนผมบอกไว้ว่าคำน้องปุ๋ยดียักษ์ยาวตัวน้องฝากไว้ให้น้องของตัวที่ดีคือบันไดอาฮีน้ำตัวที่สะดุ้งตัวถ้าอยากกระซิบรักคนข้างมันต้องอยู่เพื่อแบบผมบอกเป็นสองกำก็แล้วกันอาฮีตัวที่กระป๋อเอาไปลงอยู่เพื่ออันความรักของที่นี้อันความรักของพี่นี้จะฝากตัวน้องไว้ในน้ำกลัวน้องจะเหน็บหนาวจะฝากตัวน้องไว้บนพื้นท้องอากาศกลางหนาวก็กลัวมีหมอกมาบดบังจะฝากตัวน้องไว้ที่บางคนนึกว่าตัวคนที่มีศักดิ์มีศรีตัวน้องของพี่ไปก็เลยจงเอาไว้ในบทในการเดินทางที่นี้ให้มันลำพีลำพันถึงคนอันที่รักตลอดกาลไม่ว่ายามนอนยามตื่นฉันรักเธอนะจุ๊บ